โอ้โหตำนานลิเวอร์พูลออกมาพูดเองเลยนะครับอย่างดิดมาฮามันครับบอกว่าแข้งหงแดงลิเวอร์พูลเนี่ยอาจจะมีปัญหากับเจเกนครอปก็เป็นได้นะฮะสังเกตมาเลยนะครับทางด้านของดิดมาฮามันครับตำนานกองกลางลิเวอร์พูลได้สังเกตว่านักเตะของลิเวอร์พูลเนี่ยส่งสัญญาณเตือนนะฮะที่อาจจะแสดงว่ากำลังมีปัญหากับเจเกนครอปผู้จัดการทีมอยู่ต้องบอกว่าหงแดงลิเวอร์พูลของเจเกนคล็อปณเวลานี้นะครับทำผลงานได้อย่างน่าผิดหวังมากๆในช่วงเปิดซีซั่นนี้นัดล่าสุดก็บุกไปแพ้กับปืนใหญ่อาร์เซนอล3-2นะครับตอนนี้อยู่อันดับ10ของตารางคะแนนพรีเมียร์อังกฤษตามหลังจากฝูงถึง14คะแนนนะครับโอ้โหถือว่างานหยาบเลยก็นับเป็นผลงานที่ช่วงออกสตาร์ทที่แย่ที่สุดในรอบ10ปีของลิเวอร์พูลเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็ไม่พ้นดิดมาฮามันครับก็ได้แสดงทัศนคติกับท็อกสปอร์ตเขาก็พูดถึงผลงานทีมเก่าเนี่ยเขาบอกว่าจะบอกว่าความสัมพันธ์ที่ลิเวอร์พูลไม่แตกต่างจากที่อื่นเลยและถ้าพวกเขาเก็บผลการแข่งขันไม่ได้เนี่ยผู้จัดการทีมย่อมจะอยู่ภายใต้ความกดดันแน่ๆถ้าลิเวอร์พูลไม่สามารถเอาชนะแมนซิตี้ได้ในวันอาทิตย์นี้ซึ่งดูจากสถานการณ์แล้วเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงมากพวกเขาอาจจะห่างตำแหน่งท็อป4เนี่ยถึง8หรือ9คะแนนเลยก็ว่าได้เรารู้ว่าเจ้าของทีมลิเวอร์พูลเนี่ยไม่ใช่คนที่ทุ่มเงินซื้อตัวมากที่สุดดังนั้นการได้ไปยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยมีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากรายได้ของสโมสรมาจากที่นั่นเมื่อถึงจุดหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าเราจะต้องมีการหารือกันเรื่องผู้จัดการทีมและผมไม่แน่ใจว่าเราอยู่ห่างจากจุดนั้นมากน้อยแค่ไหนแถมไม่พอเจเกนคล็อปบอกว่าเขายังรู้สึกว่าเป็นคนที่ใช่สำหรับงานนี้แต่ผมเห็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆหลายอย่างที่ทำให้ผมกังวลอย่างเช่นจังหวะที่จอร์แดนเฮนเดอร์สันเนี่ยโดนเปลี่ยนออกในเกมกลางสัปดาห์และมีความลังเลที่จะถอดปลอกแขนกับตันทีมก่อนจะเดินสายหัวออกจากสนามไปนั่นแหละนั่นเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นมาตลอด5ปีที่ลิเวอร์พูลนะบางทีสิ่งเหล่านั้นอาจจะเป็นสัญญาณว่าผู้เล่นกำลังมีปัญหาเล็กๆน้อยๆภายในทีมหรือแม้กระทั่งมีปัญหากับผู้จัดการทีมก็เป็นได้อันนี้ไม่แน่โอ้โหอันนี้ก็คือคำพูดของดิดมาฮามันครับตำนานของลิเวอร์พูลที่มีต่อเจเกนคล็อปนะครับเขาก็บอกว่าบางทีนักเตะลิเวอร์พูลเนี่ยอาจจะมีปัญหากับเจเกนคล็อปก็เป็นได้นะครับไม่แน่โอ้ทุกคนมีความคิดเห็นยังไงครับคอมเมนต์ก็มาให้ผมหน่อยนะครับขอบคุณครับที่รับฟังนะครับผม